สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนตุลาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของแผนผังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคม64กันก่อนนะครับจะมีดาวศุกร์ดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธดาวเกตแล้วก็ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูอาณาเขตของชาวกรกฎลัคนากรกฎกันก่อนเนาะจะมีดาวเกตสุริยาตเนี่ยเลข9เข้ามาทับกับลัคนากรกฎการที่ดาวเกตเนี่ยนะครับคือดาวแห่งวิญญาณธาตุดาวทิพย์ของชาวโหราศาสตร์ไทยเมื่อโคจรมาทับลัคนาของชาวกรกฎเป็นธาตุน้ำทำให้ดาวเกตเนี่ยมีคุณภาพเขาเรียกว่าเทียบเท่ากับการเป็นนิดนะครับทำให้ดาวเกตนั้นมีในเรื่องของความเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองอาจจะมีโดยภาพรวมนั้นชาวกรกฎก็จะมีความคิดมากนะครับมีในเรื่องของความเหมือนกับวุ่นวายใจมีในเรื่องของจิตสัมผัสลางสังหรณ์มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มากระตุ้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองมากขึ้นทำให้อารมณ์ความรู้สึกของเราภาวะพวงไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ดาวเกตสุริยาตเนี่ยเมื่อโคจรทับลัคนาของลัคนาใดแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีเปอร์เซ็นต์ของการอยู่รอดปลอดภัยที่ดีภัยพยานอันตรายใดๆก็จะไม่สามารถแบบทำร้ายหรือมีอะไรก็จะมีเหมือนกับมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองให้กับชาวกรกฎลัคนากรกฎดังนั้นมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็คือมีสิ่งที่ป้องกันคุ้มครองให้กับตัวคุณนะเพราะว่าดาวเกตสุริยาตคือดาวทิพย์ดาวแห่งเทวาอารักษ์เนี่ยครับเมื่อโคจรทับลักมันก็หมายถึงว่าเขาก็จะมาปกป้องดูแลของชาวกรกฎนั่นเองแต่ความที่มีเป็นดาวทิพย์นี้จึงทำให้มีในเรื่องของจิตสัมผัสลางสังหรณ์ต่างๆที่ตามมาด้วยทำให้ตัวคุณอาจจะมีความภาวะพวงในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวพยายามสะกดข่มในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกและอย่าเชื่ออะไรมากในสัญชาตญาณของตัวเราเองจนเกินไปนะครับเพราะบางทีเราอาจจะคิดอะไรทำอะไรแล้วดูแม่นไปซะทุกอย่างเลยนะครับประมาณนั้นเนาะอาจจะทำให้ตัวเราเองนั้นคิดมากแล้วก็วิตกกังวลเกินไปนะครับครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของดาวการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวกรกฎนะครับก็จะเป็นดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เลขหนึ่งนั้นโคจรอยู่ที่ราศีกันนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่เป็นเรือนสหัสชะที่แปลว่าตำแหน่งโยกหน้ากับชาวกรกฎทำให้การเงินนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่โอเคที่ดีอยู่แต่อาจจะต้องระมัดระวังเนื่องจากอิทธิพลของดาวการเงินนั้นกุมกับดาวอังคารและก็ดาวพุธอังคารกับพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งเป็นศัตรูในเรื่องของคำพูดวาจาแล้วดาวการเงินร่วมแบบนี้กับเรือนสหัสชะที่แปลว่าญาติพี่น้องแปลว่าในเรื่องของเพื่อนนะครับแปลว่าคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการให้พี่น้องยืมเงินหรือว่าญาติพี่น้องนะครับหรือว่าเพื่อนยืมเงินแบบนี้หรือบางคนอาจจะไปเซ็นกู้เซ็นค้ำให้กับญาติพี่น้องหรือเพื่อนแบบนี้ไม่ควรเลยนะครับเพราะปัญหาอุปสรรคมันจะเกิดขึ้นอาทิตย์อังคารคือการแตกหักอังคารกับพุธก็แปลว่าการมีทะเลาะปากเสียงกันมีคดีความเกิดขึ้นด้วยเพราะอังคารเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนราศีกันแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎลัคนากรกฎระมัดระวังมากที่สุดในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของคำพูดนะครับกับญาติพี่น้องกับในเรื่องของเพื่อนของตัวคุณเองอาจจะมีปัญหาได้ปัญหาหนึ่งบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของคำพูดก็ได้บางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทัศนคติบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือเป็นทั้งสองอย่างเลยก็ได้เช่นกันดวงดาวมันบอกแบบนี้เราควรที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของการดำเนินชีวิตแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเราแค่ระมัดระวังเท่านั้นอย่างสมมติว่าเรารู้ว่าตอนนี้เราจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินกับเพื่อนกับพี่น้องเราก็ไม่ควรเซ็นกู้หรือว่าเซ็นค้ำหรือว่าการไม่ให้เพื่อนยืมเงินหรือไม่ญาติพี่น้องยืมเงินชั่วคราวแบบนี้ก็อาจจะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้บ้างแต่เรื่องของปากเสียงเราก็คงพยายามติดต่อกับญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนน้อยลงหรืออาจจะพูดอะไรกับเพื่อนกับพี่น้องน้อยลงแบบนี้มันก็อาจจะยังแก้ไขปัญหาตรงนี้เป็นไปได้นะครับ
ก็ไม่ใช่ต้องไม่ตกกังวลว่าเราจะต้องทะเลาะตลอดไปเนาะเราก็ดูว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะมีผลอย่างไรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดาวการเงินจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลนะครับตรงเนี้ยไปในวันที่17ตุลาคมนะครับแต่ว่าอันนี้เขียนวันที่6ตามจริงแก้เป็น17ตุลาคมนะครับเพราะว่าวันที่17ตุลาคมเนี่ยดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่เรือนพันธุแปลว่าตำแหน่งการเงินจะมั่นคงมากขึ้นการเงินนั้นจะประสบความสำเร็จมากขึ้นแต่เป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าตำแหน่งนิดนะครับก็หมายความว่าเราอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับในเรื่องของการเงินแต่โดยการเงินนั้นยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถึงแม้จะเป็นตำแหน่งนิดนะครับแต่ก็ยังมีแนวโน้มของสิ่งที่ดีกับในเรื่องของการเงินนั้นจะมีความมั่นคงมากขึ้นได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆกับในเรื่องของการเงินนั้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นเช่นกันนะครับถึงแม้จะเป็นนิดแต่ก็มีกำลังในเรือนพันธุที่แปลว่าความมั่นคงนั่นเองบางคนอาจจะมีเงินน้อยลงเพราะว่าบางทีเราอาจจะกู้ยืมเงินมาสร้างหลักปักฐานก็ได้เช่นกันเพราะว่าอิทธิพลของดาวอาทิตย์เนี่ยมาอ่อนกำลังลงอยู่ในเดือนพันธุแปลว่าบางทีเราอาจจะต้องเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือซัพพอร์ตกับคนทางบ้านนะครับต้องเอาเงินไปช่วยเหลือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงซ่อมบ้านก็ได้เพราะอาทิตย์อังคารก็จะตามมาอีกดาวอังคารเนี่ยจะตามมาที่ดาวราศีตุลด้วยนะครับเป็นประและเป็นนิดอยู่ด้วยกันแบบนี้แปลว่าอาจจะมีเกณฑ์ของการซ่อมบ้านซ่อมรถมีโอกาสจะได้ในเรื่องของการมีการรีโนเวทบ้านก็ได้เช่นกันหรือบางคนนะครับอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในบ้านตามมาภายหลังก็อาจจะต้องระมัดระวังทั้งเดือนตุลาคมเลยทีเดียวนะครับเนาะก็อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นเราต้องเตรียมการรับมือและแก้ไขปัญหานะครับอย่ามัวแต่แบบน้อยเนื้อต่ำใจกับในเรื่องของดวงชะตาและโชคชะตามากจนเกินไปเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างอิทธิพลการงานของชาวกรกฎลัคนากรกฎก็คือละครองได้ราศีเมษครองได้ดาวอังคารเลข3โคจรเป็นมหาจักรอยู่ในราศีกันนะครับอยู่ในตำแหน่งสหัสชาแปลว่าคุณจะมีโอกาสโน้มน้าวนะครับโน้มเอียงไปในเรื่องของการงานที่มีโอกาสของการเดินทางมากขึ้นมีการติดต่อมีการสื่อสารกับในเรื่องของคนในองค์กรมากขึ้นมีโอกาสได้ในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งได้ด้วยเนื่องจากอิทธิพลของดาวอังคารนั้นได้ตำแหน่งมหาจักรนะครับอยู่ในเรือนสหัสชาแล้วยังได้ตำแหน่งที่เป็นดาวยงยศด้วยสำหรับชาวกรกฎก็จะมีในเรื่องของการมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับนะครับมีการวิ่งเต้นมากขึ้นก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีในเรื่องของความโดดเด่นกับในเรื่องของการงานมากขึ้นแต่อาจจะมีเกณฑ์ของการมีการปะทะคารมกับคนในองค์กรมีการปะทะกันกับคนในครอบครัวเพื่อนแล้วก็ญาติพี่น้องได้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎก็ควรจะต้องระงับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองบ้างเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่าโมหะจริตหมายความว่าเราจะค่อนข้างมีในเรื่องของปัญหาอุปสรรคจากตัวตนอีโก้ของตัวเราเองด้วยความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยจะค่อนข้างพุ่งพล่านนะครับเราก็ทำให้ตัวเราเนี่ยมีการยึดติดแล้วก็ทำให้มีปัญหากับคนอื่นเพราะทัศนคติความเป็นตัวเองมันเห็นไม่เหมือนกันอะนะครับก็เธอคิดอย่างฉันคิดอย่างต่างคนต่างหาข้อสรุปและลงตัวไม่ได้มันก็จะมีปัญหามันก็จะมีข้อขัดแย้งกันแบบนี้นะครับโดยเฉพาะกับเพื่อนแล้วก็พี่น้องของตัวเราเองนั่นแหละนะครับก็เป็นประมาณนี้ดังนั้นก็ระมัดระวังแล้วก็คนในองค์กรด้วยเพราะว่าเพื่อนก็หมายถึงคนในองค์กรคนในที่ทำงานก็จะมีปัญหากับตัวเราแต่เราจะได้ชื่อเสียงได้ตำแหน่งได้ในเรื่องของความนิยมชมชอบแล้วก็วิ่งเต้นในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงก็จะประสบความสำเร็จมากขึ้นหลังจากนั้นดาวอังคารนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในช่วงประมาณ8ตุลาคมดาวอังคารจะไปอยู่ในเรือนพันธุนะครับและเป็นตำแหน่งประด้วยหมายความว่าคุณจะได้มีการแบบโยกย้ายตำแหน่งหรือการเดินทางมากขึ้นต้องมีในเรื่องของความสำเร็จแต่มันอาจจะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยชาวกรกฎก็ควรจะเหมือนกับไม่ควรอยู่กับที่ต้องเดินทางบ่อยๆนิดนึงนะครับถึงจะถูกกับดวงแล้วก็จะมีแนวโน้มทิศทางของการมีปากเสียงมีการทะเลาะกันบ้างอีกเช่นกันเพราะดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนั้นจะกลุ่มกันอยู่ในเรือน
พันธุตรงนี้ด้วยอย่างที่บอกไปครั้งต้นแล้วก็ยังต้องมีปัญหาอยู่ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละสเต็ปนะครับหรือพยายามนิ่งๆเงียบๆอยู่ในที่ของตัวเองก็ยังพอแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้บ้างนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎกันบ้างความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวกรกฎก็คือราศีมังกรครองด้วยดาวเสาเลข7โคจรเป็นเกษตรเล็งลัคนานะครับดาวเสาเนี่ยเป็นเกษตรดีหมายถึงในเรื่องของความมั่นคงความเข้มแข็งแล้วเล็งมาที่ดาวเกตสุริยาตแบบนี้นะครับและมีดาวพฤหัสบดีกลุ่มด้วยหมายความว่าชาวกรกฎลัคนากรกฎมีโอกาสในเรื่องของสิ่งที่ดีตรงที่ดาวการความรักความสัมพันธ์และดาวพฤหัสบดีมาเล็งลัคนาก็จะหมายถึงในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงเข้มแข็งนะครับแต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังเพราะพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เนี่ยกลุ่มกันดาวพฤหัสบดีคือดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ส่วนดาวเสาร์คือดาวบาปเคราะห์เมื่อโคจรกลุ่มกันเขาเรียกว่าคู่ขัดแย้งขัดแย้งอยู่ในเรือนคู่ด้วยแปลว่าคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเรากับคู่บ้างบางทีเราก็ต้องยอมให้คู่บ้างเพราะคู่ก็ยึดติดยึดมั่นเหมือนกันตัวเราเองก็จะมีในเรื่องของความขัดแย้งกับเขาบ้างอาจจะมีทัศนคติมีความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวกันบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีโอกาสในทิศทางที่ดีถ้าเรายังรู้จักปรับหรือเปลี่ยนกลยุทธ์บางสิ่งบางอย่างกับความรักความสัมพันธ์อาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปความรักความสัมพันธ์ของเราอาจจะต้องมีแนวโน้มของการมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็พยายามอยู่ไกลกันนิดนึงเว้นระยะห่างกันหน่อยนึงแบบนี้มันก็ยังพอมีโอกาสของการแก้ไขปัญหาได้หรือสามารถที่จะยังปรับความเข้าใจกันได้อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีมาจากเรือนสุภะด้วยเข้าเรือนปัตตานีแปลว่าจะมีในเรื่องของความสุขความหวังที่ดีกับคู่ครองคนรักคู่ครองคนรักอาจจะเติมความรู้สึกให้กับตัวเราเองได้อยู่กับเรามากขึ้นแต่เราอาจจะมีทัศนคติมีความขัดแย้งที่อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันหรือมีความคิดต่างกันได้แบบนี้นะครับโดยภาพรวมแล้วทุกอย่างมันก็คงจะไม่มีใครที่แบบเห็นพร้อมต้องกันไปซะหมดทุกอย่างถูกไหมครับมันก็มีแนวโน้มของการที่มันเห็นต่างกันบ้างแต่ถ้าเราเห็นต่างแล้วแต่เราพยายามยอมรับกันหรือถอยกันคนละก้าวยอมรับกันระวังกันและกันได้สักนิดหนึ่งมันก็ยังพอมีโอกาสของการปรับหรือการเปลี่ยนการเชนจ์รูปแบบบางสิ่งบางอย่างไปในทิศทางที่ดีได้พอสมควรดังนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคมันเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องรู้วิธีการจัดการและการแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่ใจร้อนเกินไปแล้วก็ไม่ควรจะทะเลาะนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรที่ยอมได้ก็ยอมบ้างนะครับแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็อีกอย่างนึงดาวเกตสุริยาตเนี่ยเมื่อโคจรทับลักจะทำให้เรารู้สึกนอยเก่งนะครับแล้วก็เซนซิทีฟมากอะไรแบบนี้เราต้องพยายามขจัดในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ออกไปให้ได้แล้วค่อยๆเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเองแล้วก็ฟื้นฟูจิตใจของตัวเราเองด้วยแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมีแนวโน้มของความรักความสุขที่ดีดาวศุกร์เป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุแปลว่าเราจะมีความรักความสุขความหวังที่ดีแล้วยังสามารถเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเองและส่งผ่านพลังงานให้กับคู่ครองคนรักได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ